จากโจทย์นะครับคุณเมย์ให้มาเนี่ยห้องขนาด 3.5 คูณ 4 เมตรนะครับเป็นห้องที่ขนาดกำลังพอเหมาะเลยนะครับอยากได้โทนสีที่เป็นสีขาวนะครับกับไม้ธรรมชาติซึ่งพี่ตุ้มว่าเป็นโครงสีที่อยู่แล้วอบอุ่นแล้วก็สบายด้วยนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มออกแบบกันเลยดีกว่านะคะตามที่พี่ตุ้มได้บอกแพทุกครั้งเราต้องเริ่มจากพื้นก่อนซึ่งแพว่าพื้นอันเดิมนะคะซึ่งเป็นพื้นลามิเนตเนี่ยยังใช้งานได้อยู่เพราะฉะนั้นเราเก็บไว้ไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงอะไรมากครับจากโทนสีพื้นนะครับที่เป็นสีไม้อ่อนเนี่ยนะครับผมนำมาเลือกเฟรมนะครับซึ่งเป็นกรอบที่จะนำมาใส่ภาพวิวทิวทัศน์สวยๆนะครับติดผนังนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเลือกเฟรมให้มีขนาดใหญ่หน่อยนะครับจะได้ดึงความเป็นธรรมชาติเข้ามานะครับขนาด1คูณ2เมตรครับตรงนี้เนี่ยก็จะได้เหมือนกับเป็นบิ๊กเพนติ้งในห้องเลยเพิ่มความสบายให้กับห้องอีกนิดนึงดีกว่านะคะวางเป็นพรมชิ้นลงไปตรงกลางห้องเลยใช่ตัวนี้เนี่ยเป็นความนุ่มสบายนะครับผมเติมอาร์มแชร์ครับเผื่อจะได้เป็นลักษณะที่นั่งอ่านหนังสือเลือกที่เป็นหนังสีน้ำตาลจะได้ดูอบอุ่นแล้วก็สวยงามนะครับตัดความแข็งหรือว่าความที่เป็นสีน้ำตาลเข้มลงไปด้วยหมอนอิงนะครับลายกราฟิกรูปร่างที่เป็นธรรมชาติครับค่ะเมื่อกี้พี่ตุ้มนะคะพูดถึงว่านั่งอ่านหนังสือใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีโต๊ะข้างแล้วก็โต๊ะกลางนะคะเลือกเป็นลักษณะฟรีฟรอมจากโฮมโปรนั่นเองเอาไว้วางหนังสือหรือว่าของตกแต่งอะไรก็ได้ค่ะใช่นะครับน้องแพรเลือกที่เป็นขาไม้ด้วยนะครับเพราะงั้นเนี่ยผมขอเลือกสีไม้ที่ต่อเนื่องไปกับโต๊ะวางทีวีนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้วางทีวีได้อย่างเหมาะสมนะครับลองดูนะครับคุณผู้ชมครับความสูงเนี่ยสักประมาณสัก65-70นะครับก็จะเป็นความสูงที่ดีนะครับแล้วก็ขนาดของทีวีก็32นิ้วถึงสัก40กว่านิ้วตรงนี้ก็จะทำให้ระยะมองทีวีเนี่ยเหมาะสมแล้วก็สมบูรณ์มากขึ้นครับมาถึงการตกแต่งห้องให้มีบรรยากาศเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะ คุณเมย์เนี่ยได้ไปเซอร์เวย์ในโซนของต้นไม้ประดับที่โฮมโปรมาแน่นอนเลยนะคะมีหลากหลายชนิดหลากหลายแบบให้เลือกเลยชอบลักษณะใบแบบไหนเนี่ยก็เอามา mix and match ผสมกันในห้องได้ค่ะต่อจากนั้นนะครับมาเติมความสะดวกสบายกันบ้างนะครับมีโคมไฟอ่านหนังสือจะได้แสงที่พอเหมาะในการอ่านหนังสือนะครับพี่ตุ้มคะเมืองไทยเนี่ยอากาศร้อนมากเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ขาดไม่ได้เลยนะคะขอเลือกเป็นพัดลมติดผนังนะคะเพราะว่าบางทีตอนบ่ายๆบางทีเราไม่ได้อยากเปิดแอร์อะไรขนาดนั้นให้มันมีลมเอื่อยๆในห้องที่สำคัญนะคะเลือกใช้พัดลมที่มีใบพัดขนาด18เซนติเมตรจากโฮมโปรค่ะครับตัวนี้ดีมากเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นการประหยัดพื้นที่นะบางทีเนี่ยเราใช้พัดลมตั้งเนี่ยยกไปเก็บหาที่เก็บอีกนะครับติดผนังไปเลยแล้วการกระจายลมผมว่าดีกว่าด้วยนะครับต่อมานะครับคุณผู้ชมครับเป็นทิปส์นะครับสำหรับคนที่อยากมีห้องสวยๆอยากจะมีใบไม้ซึ่งส่วนใหญ่จะมาทับกระดาษกันนะครับแล้วก็เอามาใส่เฟรมนะครับซึ่งลักษณะอย่างเงี้ยมันอาจจะทำให้1สีเปลี่ยนแล้วบางครั้งเนี่ยถ้าทำไม่ดีจะเป็นเชื้อราด้วยนะครับ คุณผู้ชมลองไปหานะครับวันนี้ผมถามน้องแพรแล้วว่ากรีซาลีนเนี่ยน้องแพรบอกว่าไปซื้อที่ศึกษาพันธุ์มีแน่ศึกษาพันธุ์มีแม้ร้านขายยาใหญ่ๆนะครับก็จะมีนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถนำมาแช่ใบไม้ที่เราจะมาติดแล้วก็ใส่กรอบนะครับวิธีการทำนะครับก็ง่ายๆนะครับกรีซาลีนเนี่ย1ส่วนนะครับกับน้ำอุ่น2ส่วนนะครับผสมให้เข้ากันนะครับรอให้เย็นนิดนึงนะครับแล้วก็สามารถเลือกใบไม้ที่ฟอร์มสวยๆที่เราชอบเนี่ยแช่ลงไปครับให้เวลาเขามากหน่อยนะครับ2อาทิตย์นะครับหรือสักประมาณ1เดือนก็ได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยนำมาล้างนะครับแล้วก็ผึ่งให้แห้งแล้วก็มาเข้ากรอบได้แล้วครับอย่าลืมนะครับเลือกสีไม้ให้เป็นกรอบที่เข้ากับไม้สีพื้นนะครับหรือของตกแต่งพวกเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวเท่านี้แหละครับห้องเราก็จะสวยงามไม่ซ้ำแบบใครครับเพราะเหตุนี้นะครับเรื่องบ้านจึงมาได้ทุกวันที่โฮมโปรครับ